ถอยหลังเลือกตั้ง62พลังประชารัฐเชื่ออภิสิทธิ์ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นแค่วาทกรรมอนุชาโหวตพักได้ส.ส.เกิน150ด้านกกต.สรุปโต๊ะจีนไม่ผิดไม่เข้าข่ายยุบพักรอถกสถานะพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีถกครม.ขอหยุดวาทกรรมคนจนติดคุกถามกระทรวงยุติธรรมดูความคืบหน้าคดีเสือดำต้องยึดกฎหมายขณะดอนขออย่ากังวลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีปัญหายืนยันโปร่งใสชี้คนไปใช้สิทธิ์เกินคาดพลเอกประวิตรยืนยันส่งชื่อ400 สว.ให้คสช.แล้วรอคัดเลือกโยนตรวจสอบคุณสมบัติด้านพลเอกอนุพงษ์ปัดระเบิดใต้โยงเลือกตั้งเมินโจมตี194 สว.โต้มีคนสนิทไม่สนไทยรักษาชาติเดินสายตำรวจคุมมือฆ่าพยาบาลทำแผนอ้างแค้นยืมเงินแต่โดนด่าแม่ลั่นไม่ให้อภัยครม.ปรับเงินบ้านล้านหลังทอ.ส.เพิ่มให้คนรายได้น้อยชดเชยดอกเบี้ย789ล้านบาทสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะท็อปสตอรี่วันนี้หลากหลายประเด็นนะคะที่เราหยิบมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันนะคะทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกเพียงแค่12วันเท่านั้นที่เราต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันแล้วแน่นอนสำหรับประเด็นนับถอยหลังเลือกตั้ง62ในวันนี้นะคะติดตามท่าทีนะคะหลังจากที่ประชาธิปัตย์เองก็ประกาศกล่าวหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะให้ไปต่อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ก็จะมีภูมิใจไทยนะคะที่บอกว่าออกมางัดกันอยู่ในเรื่องของนโยบายกัญชานะคะและล่าสุดมีเสียงของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมานะคะบอกว่าถ้าไม่สำเร็จกลับบ้านไม่ได้กลายเป็นกระแสหรือสัญญาณอะไรมากมายที่ส่งออกมาในช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นน่าสนใจอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันเลยกับนับถอยหลังเลือกตั้ง62ค่ะนับถอยหลังเลือกตั้ง62จับอาการหงุดหงิดไปจนถึงขั้นเกรี้ยวกราดลำเลิกถ้าไม่ดันชาติหน้าก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเสียงบ่นก่นด่าใจแคบจากกองเชียร์ฝากฝั่งก๊กของลุงทั้งลุงตู่ลุงกำนันและแกนนำพลังประชารัฐกับอาการเล่นนอกบทของเด็กดื้อภาค2ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกรณีจดหมายรักปั่นใจจากที่ยืนยันซ้ำอีกครั้งวันวานว่าไม่สนับสนุนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือสืบทอดอำนาจแถมซ้ำทับซ้ำจากเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลที่ก็ไม่เอานายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส.ส.อาการกระเพื่อมออกมาจากฝากฝั่งลุงกำนันถึงขั้นต่อว่าแรงตั้งข้อกังขาอภิสิทธิ์ว่ามีดีลอะไรกับทักษิณหรือเปล่าและประกาศว่าผู้คนในกปปส.จะไม่หนุนประชาธิปัตย์ที่ทำให้อภิสิทธิ์ต้องออกมาย้ำตอนดึกอีกครั้งว่าไม่มีทางไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยที่ก็ไม่เคลียร์ในท่าทีของอภิสิทธิ์ว่ายังกักในอาการไม่เอาลุงตู่แต่สามารถร่วมกับพลังประชารัฐผิดกับอาการของลุงตู่เองที่ดูจะนิ่งๆที่ดูจะนิ่งตอบแบบชิวๆว่าไม่สนใจปล่อยเขาไปกระนั้นก็น่าสนใจในสัญญาณบางอย่างที่ถูกส่งผ่านนายกลุงตู่ที่พูดเป็นไหนว่าผมสัญญาว่าจากนี้ต่อไปผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าจะต้องมีคนที่ต้องนำพาประเทศชาติไปตรงโน้นไปด้วยความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกด้วยเป็นหน้าที่ไม่ใช่เข้ามาทำอะไรต่างๆสักอย่างด้วยวัตถุประสงค์อื่นและว่าตนอาจจะเป็นคนเสียงดังโวยวายแต่ก็ทำและรับผิดชอบเพราะเป็นทหารก็เป็นอย่างนี้และต้องทำให้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จกลับบ้านไม่ได้คำว่ากลับบ้านไม่ได้คือถ้าอยู่สนามอยู่ชายแดนถ้ามีรบมีปะทะถ้าแพ้ก็กลับมาไม่ได้ก็ตายอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ตั้งมั่นมาตลอดวันนี้ไม่ได้สู้กับใครเราต้องหยุดความขัดแย้งให้ได้และยังขยายที่ตัวเองเคยพูดไว้ที่ว่าในสนามรบต้องชนะเท่านั้นแพ้ไม่ได้ต้องทำให้สำเร็จว่าต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้กลับหรือไม่ถ้าผู้บังคับบัญชาดูแล้วไม่คุ้มค่าแต่ถ้าผมอยู่แนวรบข้างหน้าภารกิจแรกทำไม่สำเร็จตนก็ต้องทำให้สำเร็จแต่ถ้าเสี่ยงแล้วผู้บังคับบัญชาข้างหลังพิจารณาแล้วว่าเป็นการเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าเขาอาจสั่งถอนก็ได้ตนก็ต้องถอนตนเชื่อมั่นในตรงนี้
กระนั้นในเชิงตัวเลขสมการการเมืองสามก๊กกับการเลือกตั้งก็น่าสนใจว่าแม้พรรคไทยรักษาชาติเครือข่ายพรรคเพื่อตามยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันจะถูกยุบไปจนก๊กพรรคเพื่อออกอาการแกว่งต้องงัดแผนให้คนไทยรักษาชาติออกไปเดินสายปูพรมปลุกให้เลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแต่ผลสำรวจโพลก็ยังออกมาว่าพรรคเพื่อไทยยังมาอันดับหนึ่งตามมาด้วยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐที่มีอนาคตใหม่ภูมิใจไทยไล่เบียดแต่ชื่อของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันแต่ก็น่าสนใจกับทิศทางวิเคราะห์อีกมุมจากหนึ่งในกุนซือการเมืองของบิ๊กคสช.ที่ว่าจากโพลที่ว่าหากคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยถ้ารวมกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จะเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรและถ้ารวมกับผลโพลคะแนนของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคอนาคตใหม่แล้วก็อาจจะมีคะแนนเสียงรวมกันเกิน376เสียงซึ่งเพียงพอที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ดังนั้นจึงทำให้ความคาดหมายเดิมที่เสียงสว250เสียงเป็นฐานเสียงใหญ่โดยพรรคพลังประชารัฐทำคะแนนเสียงเพียง126เสียงก็สามารถเลือกลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีได้จะถูกท้าทายครั้งสำคัญอย่าลืมว่าอาการเสียหนูระยะหลังที่กลายเป็นตัวแปรออกมาประกาศท่าทีว่าสว.ไม่ควรออกคะแนนเสียงเพราะควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชนเป็นผู้สรรหานายกรัฐมนตรีกันเองแถมสำทับว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากพรรคภูมิใจไทยก็จะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยก็ยิ่งน่าคิดว่าหรือวันนี้สถานการณ์ไหลมาตรงจุดที่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยกำลังเล่นบทพูดถือดุลการเมืองที่หากสองพรรครวมกันสนับสนุนก๊กไหนก๊กนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลได้ยิ่งหากสำทับซ้ำเกิดว่าก๊กเพื่อไทยที่ประเมินแล้วว่ายังไงก็ยากที่จะนำจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งหนนี้ตัดใจเปิดดีลตกลงเทคะแนนให้ประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสกัดลุงตู่ให้หลุดจากวงจรไปก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่ตามประสานักการเมืองก็ยิ่งที่ฝ่ายลุงตู่พลังประชารัฐไม่น่าจะมองข้ามกระนั้นเอาเข้าจริงก็ไม่ควรลืมว่าแม้จะเหลือวันชี้ชะตาอีก12วันกาบัตรเลือกตั้งแต่ชีวิตจริงหลังจากนั้นคือนายกลุงตู่ยังถืออำนาจเต็ม2มือทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไปอีก 3-4 เดือนจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่ไม่ควรลืมเช่นกันว่าหลังวันที่24มีนาคมผ่านไปยังมีกระบวนการตรวจสอบรับรองผลเลือกตั้งและยังมีเรื่องที่คาราคาซังที่หลายพรรคตัวเต็งที่โดดเด่นบนหน้าปัดไม่ว่าจะเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยและอีกหลายรายถูกร้องเรียนเอากันถึงขั้นยุบพรรคไว้มากมายที่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจับพลัดจับพลูจะประสบชะตากรรมอย่างไรจากจุดยืนที่ไม่เอาลุงตู่ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำประชาธิปัตย์และท่าทีของอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าภูมิใจไทยสั่นสะเทือนวงการช็อกนักเลือกตั้งไปพอสมควรทำให้ต้องจับตาถึงสมการการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงผลกรรมที่แต่ละฝ่ายถูกร้องเรียนเพื่อตัดคู่แข่งกันอีกรอบเมื่อท่าทีของพรรคการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นขั้วเดียวกันกับพลังประชารัฐเริ่มแปรเปลี่ยนทำให้หลายคนมองขั้วการเมืองอาจต้องปรับตามด้วยประกอบกับหลังขั้วประชาธิปไตยเสียไทยรักษาชาติไปแล้วแต่แรงสั่นสะเทือนแทบไม่มีเลยและหลังจากนี้คดีความต่างๆที่ไม่อาจจะทำให้นักการเมืองหลุดวงโคจรออกไปได้ก่อน24มีนาคมนี้แล้วดังนั้นหลายๆพรรคอาจจะเริ่มจับทางออกว่าเมื่อเสร็จวันหย่อนบัตรอาจจะมีปรากฏการณ์สอยกันอีกก่อนที่จะมีการรับรองผลที่มีเวลาให้กกต.ใช้ดาบวิเศษอีกอย่างน้อย60วันจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าคดีความในส่วนของเพื่อไทยคือเรื่องยุบพรรคที่ถูกร้องเรียนผิดมาตรา28และ29ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคในลักษณะที่ทำให้พรรคหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมจากกรณีของทักษิณชินวัตรที่คาราคาซังมาหลายเดือน
อาจถูกหยิบยกมาตัดตอนพักอีกรอบก็ได้คนเพื่อไทยและแฟนคลับฝั่งประชาธิปไตยต้องจับตาให้ดีรวมถึงคดีที่ทนายความในจังหวัดเลยยื่นยุบพักกล่าวหาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ปราศัยหลอกลวงด้วยหรือแม้แต่แกนนำบางคนมีติดตัวมาตั้งแต่ยุคเก่าก่อนก็อาจจะถูกงัดออกมาใช้อีกทั้งของวัฒนาเมืองสุขหรือชูศักดิ์สิรินินขณะอนาคตใหม่ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักและรองหัวหน้าพัก1รายมีคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้วคนละ1คดีแถมยังมีประเด็นที่ศรีสุวรรณจรรยายื่นยุบพักจากข้อมูลประวัติหัวหน้าพักอีก1ประเด็นที่จะต้องลุ้นและเอาใจช่วยเช่นกันดังนั้นจะเห็นได้ว่า2พรรคหลักของฝ่ายประชาธิปไตยที่กระแสไม่ตกอย่างเพื่อไทยและอนาคตใหม่ที่กำลังดีวันดีคืนล้วนยังต้องลุ้นหลังเลือกตั้งจะโดนสอบตามหลังด้วยข้อหาเก่าหรือมีลูกเล่นมาใช้อีกในช่วงของการรับรองผลส่วนเมื่อมองมาทางฝั่งพลังประชารัฐวันนี้คดีแรกโต๊ะจีนกกต.สรุปแล้วพ้นมนทินเหลือแค่สถานะบิ๊กตู่ที่ต้องลุ้นต่อว่าเรื่องราวจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่แค่นั้นอย่างไรก็ตามพลังประชารัฐยังอาจจะต้องลุ้นคดีเพิ่มได้เช่นกันเพราะมีหลายคนจ้องจะเล่นงานกรณีการหาเสียงของสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคปมบัตรคนจนว่าเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่จากภาพที่เห็นการสั่นสะเทือนของจุดยืนอภิสิทธิ์คดีความของพรรคดาวเด่นทั้งหลายแล้วการดีดตัวออกมาเป็นอีกขั้วของประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะปล่อยให้สองขั้วนั้นสู้กันเต็มที่ทั้งการเลือกตั้งและการสอยตามหลังซึ่งอาจจะพังกันไปทั้งสองขั้วก็ได้คนที่เหลืออยู่อาจจะได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆทั้งหมดทั้งมวลน่าติดตามว่าถึงเวลาเอาเข้าจริงไม่ว่านักการเมืองจะสบช่องโอกาสเปิดดีลกันยังไงแต่ธงที่ถูกปักไว้ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปยังไงก็ชื่อพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นธงที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปจากที่ดีไซน์ไว้เฉพาะยิ่งช่วงรอยต่ออำนาจหลังเลือกตั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับนายกลุงตู่สัญญาและประกาศไว้ในฐานะทหารแล้วว่ามีหน้าที่ต้องทำให้สำเร็จถ้าแพ้ก็กลับบ้านไม่ได้ก็ตายอย่างเดียวนี่คือนับถอยหลังเลือกตั้ง62ค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเรามาตามต่อประเด็นทางการเมืองกันค่ะ